ถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับผมพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเราคืออาเซียนออกอากาศทางสถานีวิทยุสารรมของกระทรวงการต่างประเทศนะครับ FM ไม่ใช่ FM สิ AM 1575กิโลเฮิรตซ์นะครับเป็นประจำช่วงเช้าๆ 6:30 น. ถึง 7:00 น.วันอังคารและวันพฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์วันละครึ่งชั่วโมงนะครับพบกันครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะไปเป็นต่อสู้กับวันดีๆต่อไปนะครับในแต่ละวันนะครับวันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยพูดผิดพูดถูกเลยนะครับเพราะว่าได้รับเกียรติมากๆเลยนะครับจากท่านผู้อำนวยการกองสังคมและวัฒนธรรมนะครับเป็นผอ.ยังสาวยังสวยอยู่เลยนะครับขออนุญาตนะครับท่านผอ.อุ๊นะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผู้ชมด้วยทาง YouTube ก็มีนะครับจริงๆเราอัดรายการอยู่เนี่ยมีออกทาง YouTube ด้วยนะครับพี่อุเรียกพี่อุได้ไหมครับขออนุญาตนะครับพี่อุอุรวดีนะครับท่านเป็นผอ.กองสังคมและวัฒนธรรมของกรมอาเซียนเรียกว่าเป็นผอ.ไม่ใหม่เพราะว่าตำแหน่งผอ.นี้ก็ครองมานานแล้วแต่อยู่ที่กรมองค์การระหว่างประเทศใช่ครับผมแต่เป็นน้องใหม่ที่กรมอาเซียนครับผมแล้วก็ดีใจมากเลยมาร่วมมือกับดร.ออฟเนี่ยค่ะยินดีมากๆนะครับที่ได้รับเกียรติแล้วก็ท่านผอ.ได้สละเวลามาร่วมกับรายการเราในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าจริงๆผมไปสัญญาไว้กับท่านผู้ฟังครับผอ.ว่าจะนำรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญประจำปีของเราเนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมรายการเราคืออาเซียนเนี่ยทราบในรายละเอียดเลยนะครับอินไซต์เลยเรียกว่านะครับข้อมูลเชิงลึกเลยว่าเราจัดกิจกรรมสำคัญประจำปีอันนี้เนี่ยคือวันอาเซียนนะครับปีนึงมีครั้งเดียวแน่นอนแน่นอน ครับเราจัดปีนี้เนี่ยคนที่นั่งอยู่กับผมนะครับในวันนี้เป็นแม่งานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ตัวคนสำคัญมาที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับผมขออนุญาตเรียนถามพี่อุ๊เลยละกันนะครับว่าวันอาเซียนกิจกรรมที่เราจัดเนี่ย เราจัดเมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างครับคร่าวๆก่อนให้เห็นภาพรวมในวันนั้นนะครับได้ค่ะดร.ออฟวันอาเซียนเนี่ยทุกท่านทราบว่าวันสถาปนาอาเซียนคือวันที่8สิงหาคมใช่ครับ2510แต่ว่าเผอิญปีนี้วันที่8ตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นเราก็เลยเลื่อนกิจกรรมมาเพื่อให้สะดวกกับผู้ที่มาร่วมงานแล้วก็น้องๆทั้งหลายปีนี้เราก็เลยจัดวันจันทร์ที่10สิงหาคมนะคะก็จัดที่กระทรวงการต่างประเทศเหมือนเดิมแล้วก็จัดมานานเป็น10ปีแล้วนะคะเรียกว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยนะเป็นเรื่องมุ่งมั่นตั้งใจของน้องๆทั้งหลายที่จะเข้ามาครับผมแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เช่นกันนะคะก็ตั้งตารอวันนี้เป็นวันที่กระทรวงการต่างประเทศคึกคักมากครับผมไปด้วยน้องๆหลานต้องเรียกว่าน้องๆแล้วกันน้องๆน้องๆค่ะน้องๆมากันจากทั่วประเทศเลยนะครับใช่ค่ะมาร่วมกิจกรรมอะไรครับพี่อุคือกิจกรรมเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนครับผมในช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นกิจกรรมตอบปัญหาอาเซียนแล้วแข่งขันนะคะที่เรียกสั้นๆว่าอาเซียนควิซครับแล้วตอนบ่ายเนี่ยจะเป็นงานของเรียกว่าไม่ใช่น้องๆและต้องเป็นคนทำงานและคนที่โตหน่อยเรียกว่าหลายภาคส่วนด้วยจริงๆแล้วใช่เป็นเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนในช่วงเช้าเป็นอาเซียนควิซนะครับ QUIZ เนี่ยที่แปลว่าปัญหานะก็คือตอบปัญหาเด็กๆนะผมจำได้ตอนสมัยผมเรียนเนี่ยโอ้ยตื่นเต้นนะ
เวลาจะมีการตอบปัญหาและอันนี้เป็นการตอบปัญหาอาเซียนระดับชาติเรียกได้ว่าไฮไลท์ประจำปีเนี่ยถ้าเกิดใครจะคิดว่าเก๋าเรื่องอาเซียนเนี่ยต้องมาตอบปัญหาอาเซียนควิซของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยแหละไม่อยากบอกเลยว่าตัวเองก็ตอบไม่ได้หลายข้อมากคำถามเยอะเหลือเกินนะฮะแต่เราก็ดีใจเพราะเราเชิญน้องๆแค่มัธยมศึกษาต้นนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยมาทั้งจากกรุงเทพแล้วก็มาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยเพื่อเราให้โอกาสเท่าเทียมกันหมดอันนี้คือเป็นอาเซียนควิซประจำปี2558ซึ่งครบรอบ48ปีนะครับแต่เราก็จัดอาเซียนควิซเนี่ยมาหลายปีดีดักนะแต่เรายังไม่ได้มีข้อมูลนะว่าจัดมากี่ปีแล้วนะฮะแต่ผมเท่าที่ผมจำความได้อยู่มาปีนะพี่นะ10กว่าปีแล้วเนอะใช่ค่ะที่พี่ก็ถามพวกผู้ใหญ่ที่อยู่มาแล้วก็ตัวเองด้วยตอนที่อยู่กลุ่มอื่นยังไม่มาร่วมงานในกลุ่มนี้เนี่ยทุกครั้งโอ้วันอาเซียนดีใจมากมีนักเรียนทั้งหลายเข้ามาเต็มกระทรวงการต่างประเทศเลยแล้วก็เท่ากับว่าน้องๆเนี่ยจะได้มาทราบด้วยว่านอกจากจะทราบว่าอาเซียนทำอะไรแล้วก็คือกระทรวงการต่างประเทศเป็นยังไงเราทำอะไรบ้างด้วยเรียกว่าเปิดบ้านบัวแก้วเปิดรั้วบัวแก้วนะครับให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก็คือยังไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวเท่าไหร่นะก็เรียกได้ว่าม.3 ลงมานะครับกำลังม.1 ม.2 ม.3ใช่กำลังเรียนรู้นะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราก็ดีใจมากคือโปรแกรมของท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์ท่านไม่สามารถที่จะมาจอยได้ตอนเช้าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโปรแกรมพอท่านมีช่องโปรแกรมเปิดว่างท่านมีจังหวะมาเดินหาน้องๆเลยนะคุยด้วยกันครับผมแล้วก็ได้คุยกับน้องๆหลายท่านแล้วก็ท่านอาจารย์ที่พาน้องๆมาด้วยแล้วก็ปีนี้เป็นท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศท่านนรชิตสิงหเสนีเป็นผู้เปิดค่ะครับผมอันนี้คือในช่วงเช้าใช่ค่ะซึ่งเราจัดบูธกิจกรรมต่างๆด้านนอกของเขาเรียกว่าวิเทศสโมสรวิเทศสโมสรโถงวิเทศสโมสรของเราเนี่ยค่ะแน่นขนาดทีเดียวเชียว มีเกมหลากหลายให้น้องๆเนี่ยได้เล่นแล้วก็มีนิทรรศการให้น้องๆได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาเซียนซึ่งน้องๆก็ตั้งใจดูมากเพราะเกรงว่าคำถามจะออกมา แล้วก็ที่น่ารักไปกว่านั้นคือน้องที่ยังเล็กเกินไปที่จะแข่งนั้นนะคะอนุบาลครับเรามีนักเรียนอนุบาลจากโรงเรียนศิรดา20คนน้องๆเหล่านี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนน้องๆเนี่ยมาแต่งกายชุดประจำชาติแต่ละประเทศอาเซียนตัวเล็กๆเนี่ยนะน่ารักมากน่ารักมากครับผมปรากฏว่าท่านผู้ใหญ่ของเราได้คว้าไปถ่ายรูปเหมือนหยิบของเลยเนาะคือคว้าเด็กเหล่านี้เพราะว่าน้องๆตัวเล็กน่ารักมากแล้วแต่งเป็นคู่เป็นชายและหญิงของแต่ละประเทศสมาชิกแต่ละประเทศสมาชิกจำได้ว่าตัวน้อยๆเนี่ยที่เป็นชุดประจำชาติพม่าฝ่ายเด็กผู้หญิงของเราเนี่ยครับเขียนแก้มธนาคารสวยมาเลยเป็นแป้งธนาคารที่เขาชอบปะแป้งของเหมือนคนสาวพม่านะฮะน้องๆน่ารักมากเลยแล้วก็มากันแล้วก็ดูแลอย่างดีแล้วก็พอเติบโตขึ้นมาเนี่ยน้องๆพวกนี้ก็คงจะเป็นผู้นำขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนต่อไปนะเพราะว่ามันฝังอยู่นะตอนจำได้เลยตอนเด็กๆเราถ้าได้ทำกิจกรรมอะไรเนี่ยแต่งตัวผมเคยแต่งตัวเป็นแมว ผมยังเกือบจะไปอยู่เป็นเด็กภูเขาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีน่านะฮะฟอนเงี้ยวฟอนเล็บฟอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตั้งแต่เด็กๆเลยน้องออฟฟอนเล็บนะคะทีนี้ตอนช่วงอาเซียนควิซให้ผอ.อุเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามีความตื่นเต้นอะไรแค่ไหนการจัดกิจกรรมคือลักษณะไหนเผื่อว่ามีเด็กๆเยาวชนนั่งฟังอยู่หรือคุณครูผมมีแฟนรายการเป็นอาจารย์อยู่ตามโรงเรียนต่างๆมากมายทั่วประเทศเนี่ยนะครับจะได้เข้าใจว่าเราจัดกิจกรรมในลักษณะไหนเป็นอย่างไรวิธีการตอบปัญหาอาเซียนเนี่ยเราจะมี2รอบนะคะด้วยเวลาอันน้อยนิดนะคะแต่ว่าก็เป็นการแข่งขันที่เข้มข้นมากเพราะเราจะต้องเลือกทีมที่ดีที่สุดไปแข่งต่อทางกองเชียร์เนี่ยเรามีห้องให้ดูอยู่ต่างหากกองเชียร์นี่ลุ้นไปด้วยเลยมีกองเชียร์มาด้วยแต่ว่าคนที่เข้าสอบนี่คือทีมละประเทศไม่ใช่ประเทศโรงเรียนละทีมละ2คนอ๋อให้นั่งทำข้อสอบกันก่อนนั่งทำข้อสอบกันก่อนเลย oh. เก็บตัวอยู่ข้างในเหมือนสอบจริงที่ผอ.บอกเมื่อกี้ว่าเราทำเองเนี่ยไม่รู้ได้กี่คะแนนใช่ปะไม่กล้าตอบเลยเกรงว่าจะตกแล้วใครออกข้อสอบก็เนี่ยพวกนักการทูตเราได้แหละออกข้อสอบกันนะคะแต่ละกองคือเราก็จะมี
อย่างของกองพี่กองสังคมและวัฒนธรรมเราก็ดูเรื่องเสาสังคมใช่ไหมคะของประชาคมอาเซียนซึ่งมีหลากหลายประเด็นมากนะเยอะมากแต่เรื่องการศึกษาโอ้ขอโทษภัยพิบัติการศึกษาการสิ่งแวดล้อมครับผมแล้วก็ปัญหาสาธารณสุขอะไรพวกนี้นะคะรวมถึงวัฒนธรรมด้วยคือพูดจริงๆนะเสาที่ผอ.อุดูแลอยู่เนี่ยนะครับกองสังคมวัฒนธรรมซึ่งดูแลเสาสังคมและวัฒนธรรมนะครับเขาเรียกอะไรนะ social cultural อาเซียน social cultural community เนี่ย pillar เนี่ยหลากหลายที่สุดแล้วถ้าพูดถึงจำนวนประเด็นมันท้าทายมากครับผมแล้วก็ได้ออกข้อสอบมาแต่ว่าพี่ก็ดีใจว่าของพี่เนี่ยเหมาะกับเด็กที่ออกมาแต่ว่ากองอื่นกองการเมืองกองน้องออฟเนี่ยเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเข้มข้นมากอะไรที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้เด็กๆจะต้องรู้หลักการของสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือนะครับที่เรียกว่า Treaty of Amity and Cooperation หรือ TAC TAC เนี่ยใครจะไปรู้นะหลักการอะไรบ้างเนี่ยตายจริงคือเราเองเนี่ยตายยังตอบไม่ได้เลยแต่น้องๆตอบได้เขาก็จะต้องมานั่งทำเป็นข้อสอบที่อันแรกเนี่ยเราให้มีตัวเลือกก่อนมีกขคงครับเป็นปรนัยครับผมเลือกก่อนแล้วเราก็ตรวจยันมือระบมเลยรีบตรวจใช่ไหมใช่แต่น้องออกก็เป็นกรรมการรอบแรกด้วยก็ตอบก็คัดกรองมาครับนะยากเอามากี่ทีมที่เราเลือกมาเราเลือกมา10ทีม10โรงเรียนที่มีคะแนนสูงที่สุดแล้วก็ดูด้วยว่าเวลาในการทำข้อสอบน้อยด้วยใช่ไหมเผื่อว่าอันดับที่10มีคะแนนเท่ากัน3โรงเรียนเราก็ดูว่าโรงเรียนไหนส่งข้อสอบก่อนคำตอบก่อนอีกด้วยนะครับคือทั้งหมดเนี่ยและครีม10โรงเรียนอันนี้คือใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงทำ100ข้อผมเข้าใจว่าอย่างนั้นซึ่งใช่100ข้อมันคือ Mission Impossible นะต้องทำครูซมาทำเลยนะฮะเนี่ยเก่งมากคือน้องๆนี่กระตือรือร้นคือ alert ทำแอบพูดก็ได้ว่าที่ได้คะแนนสูงสุดเนื่องจากข้อสอบเรายากนะฮะที่ผมตรวจเนี่ยคะแนนสูงสุดเนี่ย70 กว่าเป็นโรงเรียนที่ทำคะแนนข้อสอบเนี่ยได้สูงที่สุดคิดดูส่งข้อสอบเนี่ยคิดว่า20นาทีกว่าๆไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วส่งข้อสอบแล้วเราได้70กว่าครับผมแล้วใช้เวลา100ข้อนะครับ1ชั่วโมงเท่านั้น60นาทีเก่งมากเก่งมากเด็กคนนี้รู้สึกดีใจก็มาเป็นอีก10ทีมแล้วก็ยังไงครับมีมันก็จะเข้าสู่การแข่งรอบ2ใช่ไหมคะทีนี้รอบ2เนี่ยมันก็จะต้องยากหน่อยเพราะเราจะต้องเรียกว่ารอบตัดเชือกเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องพร้อมทีนี้เราไม่ได้ให้ช้อยส์ให้เลือกแล้วตอนนี้เราเป็นคำถามที่น้องๆจะต้องรู้จริงและสามารถที่จะตอบออกมาได้เพราะไม่มีตัวเลือกแล้วนี่ตัวช่วยเดียวที่มีคือเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ด้วยกันแล้วต้องวิเคราะห์ด้วยเท่าที่จำได้เพราะว่าเราไปนั่งเป็นกรรมการนะเผื่อว่าการวิเคราะห์ต่างๆเราต้องดูว่าเหมาะสมแค่ไหนถูกต้องมากน้อยแค่ไหนเดาหรือเปล่าหรือว่าแม่น้องอาจจะมั่วนิดนึงคือรู้จริงไหมรู้จริงปะถ้ารู้จริงเอาไปเลยคะแนนใช่ไหมครับใช่ปีนี้เรามีนะพี่คริสมาพี่คริสไหนฮะพี่คริส delivery แล้วนะที่ใช่แล้วอ๋อที่เป็นฝรั่งกรีดมากซึ่งพูดไทยชัดมากด้วยแล้วก็สอนภาษาอังกฤษด้วยใช่อ๋อมาเป็นพิธีกรให้เราในช่วงตอบคำถามเนี่ยน้องๆจะชอบมากเลยเพราะว่าพี่คริสเองก็สนใจในเรื่องอาเซียนแล้วก็ทำให้ยิ่งยากขึ้นอีกนะเพราะพี่คริสเนี่ยช่วยตอบสิครับว่ารู้จริงหรือไม่ตื่นเต้นมากครับผมก็เอาเป็นว่าการแข่งขันก็ดูเดือดมากแล้วเหลือ10ทีมสุดท้ายใช่เขาอยากจะแบบบอกจังหวัดหน่อยได้ไหมคะว่าโอ้เนี่ยจังหวัดที่เข้ารอบนะคะด้วยความชื่นชมมากเลยมีตั้งแต่ใต้ลงไปนะคะมีสงขลาครับผมนะคะทางอีสานนี่ก็มีโคราชนะคะนครราชสีมามีร้อยเอ็ดมีอุดรธานีอุดรธานีมี2โรงเรียนนะโอ้แล้วก็เพชรบุรี2โรงเรียนทางภาคกลางนะคะอุทัยธานีครับกรุงเทพนี่มี2โรงเรียนเช่นกันคือน้องๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าเด็กกรุงเทพเนี่ยจะมีอะไรอะโอกาสมากกว่าหรือเก่งกว่าพูดกันไปอย่างนั้นเลยก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเด็กต่างจังหวัดบางทีถ้าเด็กกรุงเทพนะฟังรายการผมอยู่ตอนนี้นะก็ต้องรู้นะว่าไม่ใช่ว่าเราจะมาคิดว่าเราเก่ง
กว่าเพื่อนๆต่างจังหวัดนะเพื่อนๆต่างจังหวัดเขาขยันแล้วก็เขารู้เรื่องอาเซียนดีมากรู้จริงมากผมเคยไปไอโครงการกิจกรรมของเราที่ไปตามจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นที่ไม่น่าประหลาดใจหรอกจริงๆแล้วเพราะว่าเขาอะรู้จักประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันอยู่เพราะนั้นเนี่ยความที่เขามีความสนใจแล้วมันเป็นชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยเขาก็เลยสนใจเรื่องของอาเซียนแล้วก็รู้ดีกว่าเด็กกรุงเทพหลายๆคนด้วยซ้ำนะครับใช่เพราะว่าทางพี่เองก็คิดอยู่เสมอเลยว่าไอ้ความเชื่อมโยงในอาเซียนเนี่ยเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นตรงจังหวัดชายแดนด้วยซ้ำเพราะเขาอยู่ด้วยกันทุกวันใช่ตรงนี้สำคัญนะฮะสรุปว่าเด็กจากจังหวัดไหนประกาศเลยได้มาเพื่อเป็นเกียรติคุณว่าใครเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนเก่งที่สุดแล้วก็คือตอบได้ดีมากและรู้จริงครับผมโรงเรียนที่ได้รางวัลที่1คือโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลค่ะขอตบมือให้ต้องปรบมือจังหวัดอุดรธานีเก่งมากๆผมนั่งอยู่ด้วยนะครับก็คือจริงๆมีน้องๆจาก2โรงเรียนของจากจังหวัดอุดรธานีเข้ารอบสุดท้ายไฟแนลนะครับ10โรงเรียนเนี่ยนะครับก็มี1โรงเรียนที่ได้รางวัลที่1อยู่แล้วนะฮะก็เป็นโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลนะครับโรงเรียนอื่นๆไม่เป็นไรเรารู้อยู่ว่าเราเก่งที่เข้ารอบมาและชนะมานะครับก็ได้รับทุนการศึกษาไปใช่มั้ยครับใช่ค่ะก็ลดหลั่นกันไปใช่มั้ยรู้สึกเราจะแจกหลายรางวัลเหมือนกันนะครับโดยมีท่านอธิบดีกรมอาเซียนท่านจักรศิวลีมาเป็นผู้มอบรางวัลนะครับแล้วก็น้องๆที่มาทุกคนครับไม่ว่าจะแข่งหรือไม่แข่งจะเชียร์หรือไม่เชียร์เนี่ยกรมอาเซียนจัดเต็มของแจกแถมเต็มไปหมดอ๋อมีของสื่อความรู้สื่อการเรียนการสอนดินสอไม้บรรทัดอะไรต่างๆอยู่ในกล่องดินสอก็มีหมวกแก๊ปอะไรต่างๆด้วยแล้วก็มีกิจกรรมหนึ่งในนั้นก็มีวาดถุงผ้าอาเซียนที่จำได้ลืมเล่าไปครับแล้วก็มีถือติดไม้ติดมือขนมอาหารเลี้ยงด้วยใช่เลี้ยงอาหารกลางวันเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มาแต่เช้าเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยให้หิวโซอาหารเช้าก็อาหารเช้าก็เลี้ยงอ๋ออาหารกลางวันก็อีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูนะครับแล้วก็โรงเรียนต่างๆหรือน้องๆเองที่สนใจนะครับปีหน้าเราจัดใหม่จะต้องรออีกปีนึงเนาะใช่ค่ะครับผมแต่ตอนนั้นอ่ะก็ปีหน้าจะสำคัญนะปีนี้ปีสุดท้ายก่อนเกิดประชาคมปีหน้าเนี่ยแข่งในประชาคมละอ้าวเราจะเป็นประชาคมแล้วเรียนถามผอ.อุ๊นิดหนึ่งนะครับว่าในช่วงบ่ายของวันอาเซียนที่กระทรวงการต่างประเทศที่จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเรามีงานเสวนาใช่ไหมครับบอกรายละเอียดนิดนึงใครจัดอะไรยังไงมีใครมาร่วมการเสวนาบ้างแล้วก็ประเด็นที่สำคัญเลยที่พี่อุ๊อยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังรายการเราคืออาเซียนของผมได้รับทราบนะครับได้ค่ะน้องอ๊อฟคะงานเสวนาเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศโดยกลุ่มอาเซียนเนี่ยจัดร่วมกับสมาคมอาเซียนประเทศไทยเรามีสมาคมอาเซียนประเทศไทยด้วยครับนะคะทีนี้ปีนี้คือเราจะอยากจะให้ง่ายกับที่คนทั่วไปจะเข้าใจเราตั้งชื่อหัวข้อก่อนเลยครับอาเซียนของฉันฝันของเราโอ้ฟังดูเหมือนเพลงพี่เบิร์ดนิดนึง อันชื่อเนี้ยนะคะขอบอกว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากนักศึกษาฝึกงานอ๋อจริงเหรอจริงแล้วก็ให้เกียรติเลยคืออันนี้มันใช่คือแล้วผู้ใหญ่ก็ชอบเพราะว่าอาเซียนของฉันนี่คือประเทศไทยครับฝันของเรานี่คืออาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียนก็คือเราคืออาเซียนเหมือนรายการชื่อรายการผมนะฮะแล้วนักศึกษานี่จริงๆเขาเก่งนะเพราะว่าอย่าง 2-3 วันก่อนที่ในรายการผมก็เอามาช่วยจัดรายการด้วยนะครับเขาก็แข่งขันมากแล้วก็สนุกสนานมากครับผมใช่ค่ะทีนี้เราก็เลยได้หัวข้อที่ถูกใจเพราะว่าเราทางผู้จัดเนี่ยคิดกันว่าจะเป็นประชาคมแล้วเนี่ยอยากจะให้ทุกๆท่านเนี่ยคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในกระทรวงการต่างประเทศได้ทราบว่าท่านจะเผชิญกับอะไรการเกิดประชาคมขึ้นมาเนี่ยมันจะมีโอกาสหรือมันมีสิ่งท้าทายอะไรบ้างนะคะทีนี้ทางเราก็ได้คัดเลือกท่านวิทยากรมาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้นเราได้ท่านกิตติวสีนนท์นะคะท่านปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชื่อคุณมากใช่แล้วก็ท่านเป็นอดีตท่านทูตจำแนกสุดท้ายที่ลอนดอนแน่นอนแล้วก็เป็นอดีตอธิบดีกรมอาเซียนด้วยนะคะครับผมแล้วก็ท่านที่2เนี่ยเราเลือกเชิญภาควิชาการน้องๆ นักศึกษาหลายคนต้องรู้จักดีเพราะรอันนี้ก็นักศึกษาโหวตมาว่าอยากจะฟัง
ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติประเสริฐสุขพี่กิตติครับแห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะวันก่อนมีโอกาสได้ไปช่วยงานพี่กิตติเปิดตัวหนังสือของพี่กิตติด้วยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาเซียนวอตช์ใช่ครับผมนะคะจับตาอาเซียนของท่านท่านถัดไปที่เราได้มาเป็นสุภาพสตรีครับดร.วิมลการโกสุมาศครับนะคะท่านรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ภาษาอังกฤษก็ SMEs นะครับซึ่งท่านวิมลการเนี่ยอยู่วงการ SME มาถือว่าถ้าเราพูดถึง SME ไทยนะหน้าดร.วิมลการนี่ลอยมาเลยนะฮะนะฮะอันนี้จำเป็นมากเพราะว่าท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในจังหวัดของท่านเนี่ยครับคือเราอยากให้ทราบว่าเกิดประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยท่านจะมีโอกาสทางธุรกิจอะไรโอ้โอเคหรือท่านจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรครับเพราะว่าประเทศไทยก็มี SME มากจำนวนมากเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยเลยนะคะท่านถัดไปนอกจากเรื่องท่านมองถึงเรื่องโอกาสการค้าอะไรต่างๆนานาแล้วท่านก็ต้องรู้ด้วยว่าเออนี่นะเป็นประชาคมคนจะไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมากขึ้นเนี่ยด้านสาธารณสุขฉันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราเชิญนายแพทย์จิโรจน์สินทวานนท์นะคะคท่านเป็นที่ปรึกษาระดับกระทรวงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมของกระทรวงสาธารณสุขได้กรุณามาร่วมกับเราพี่อูครับค่อนข้างจะหลากหลายค่ะนะครับและยังไม่หมดเอ้ยยังไม่หมดนะคะครับถ้าสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากแฟนรายการในกระทรวงประเทศเรียกร้องมาคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันโอ้รายการนะคะครับข่าวเข้มประเด็นอาเซียนสถานีวิทยุอสมทอันนี้คู่แข่งผมนิดนึงเพราะว่าเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุเหมือนกันค่ะแต่ไม่เป็นไรไม่แข่งเขาอยู่ FM อ๋อโอเคเราอยู่ AM ครับผมโอ้หลากหลายหลากหลายมากดีใจมากเลยที่วิทยากรมาได้หมดเราล็อกตัวอยู่ทีนี้มันเหลือเวลาอีก5นาทีของรายการเนี่ยพี่อุ๊จะสามารถสรุปประเด็นที่สำคัญเลยว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันบ้างเนี่ยที่เอามาจากหลากหลายภาคส่วนนะครับได้ค่ะครับคือสรุปแล้วเนี่ยการเกิดประชาคมอาเซียนเนี่ยมันนำมาซึ่งโอกาสมากมายเราจะมีพรรคพวกสนับสนุนในการก้าวหน้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านการดำเนินความร่วมมือทางด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจหรือสังคมนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องบริหารจัดการคือนอกจากโอกาสที่ในภาพรวมแล้วเนี่ยคือเราทางด้าน SME ของเราเนี่ยจะมีพลังมากในการพัฒนาเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะคะมีศักยภาพแล้วก็มีโอกาสของสินค้าไทยจำนวนมาก คือรัฐบาลก็ตั้งทางเขตเศรษฐกิจพิเศษอะไรขึ้นมารองรับเรียบร้อยแล้วแต่อย่างไรก็ดีทางภาคผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องรู้จักปรับตัวเองคือมันจะมีคือเราจะต้องรู้เท่าทันใช่ไหมคะกฎระเบียบอันนี้สำคัญมากนะเรื่องปรับตัวรู้เท่าทันจะต้องรู้ว่าเราจะต้องพัฒนาขึ้นมานะคะสินค้าและบริการของเราเนี่ยเราจะต้องรู้ช่องทางรู้กฎระเบียบที่มีการปรับเปลี่ยนตามกันไปแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ทางดร.วิมลการพูดไว้คือเรื่องเทคโนโลยีเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรชี้ขาดเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันอันนี้เรื่องจริงเลยคือจะเจ๋งไม่เจ๋งเนี่ยมันอยู่ที่เทคโนโลยีด้วยเพราะว่าในยุคปัจจุบันนะครับไอการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเราไม่สนใจเรื่องของการพัฒนาวัฒนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยเราไปไม่รอดนะหรือสู้เขาไม่ได้นะขีดความสามารถในการแข่งขันมันก็ต่ำนะครับค่ะทีนี้ภาครัฐก็จะต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนให้มันเอื้อแล้วก็ให้ภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยรู้เท่าทันการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบอะไรต่างๆนะครับผมทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการที่มีอยู่เท่านั้นเราต้องเตรียมผู้ประกอบการในอนาคตใช่ไหมคะทางด้านการศึกษาเนี่ยเราจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาที่จะเติบโตออกมาสู่ตลาดแรงงานแล้วก็แน่นอนเรื่องภาษาเนี่ยเราจะต้องรู้ข้อด้อยของเราและจะต้องหาทางปรับปรุงอย่างไรก็ตามภาษาอังกฤษก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญในประชาคมอาเซียนแต่แน่นอนในอนาคตก็ต้องมีคนที่รู้ภาษาพม่าภาษามาเลภาษาเพื่อนบ้านภาษานะคะเวียดนามไปทีนี้เนี่ยเราก็มีเครือข่ายทางมหาวิทยาลัยแล้วทีนี้ต่อไปเนี่ยมันจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณาจารย์อะไรมากขึ้นขณะนี้เนี่ยทางอาจารย์ประเมินว่าเรายังรู้ไม่เพียงพอเราจำเป็นจะต้องปรับตัวให้มากขึ้นและอีกแนวนึงคือในการเรียนรู้เนี่ยเราอาจจะต้องปรับว่าแทนที่จะมารอให้เข้าโรงเรียนเข้ามหาวิทยาลัยทราบต้องปรับตัวไปทางชุมชนนะคะมีงานต้องทำอีกเยอะมากเลยครับพี่ดูแล้วว่าการเสวนาเนี่ยมันมากมายนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ทราบว่า
คือเวลามันใกล้หมดนะครับพี่อุ้มมีอะไรจะทิ้งท้ายนิดนึงไหมเกี่ยวกับเรื่องของการเสวนาหรืองานอาเซียนโดยรวมอยากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะว่าเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยจะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะมิติทางวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญขณะเดียวกันที่น้องออฟบอก คือการรู้เท่าทันและปรับตัวใช่ไหมคะปรับตัวต่อการที่จะมีคนจำนวนมากไปมาหาสู่การติดต่อภาษาการเข้าใจซึ่งกันและกันมองข้ามไม่ได้เลยตรงนี้การอยู่ร่วมกันแล้วก็ได้ประโยชน์ร่วมกันจากการเป็นประชาคมอาเซียนค่ะหมดเวลาพี่อุผมขออนุญาตสั้นๆเลยครับเพราะว่าผมเอาคำถามรอบสุดท้ายในอาเซียนควิซเนี่ยมาถามกับผู้ฟังนะครับเอาคำถามเด็ดๆเลยครับพี่อุทิ้งท้ายก่อนที่จะหมดรายการครับผมเลือกมาหนึ่งคำถามครับงั้นพี่เลือกอันนี้เลยครับพี่มั่นใจว่ารายการของเราจะต้องเปิดอยู่บ้างครับเพลงประจำอาเซียนครับอาเซียนเวย์เปิดทุกวันครับประพันธ์โดยชาติใดและใครและใครนะครับโอเคอันนี้เป็นคำถามที่เอาไว้ถามน้องๆมัธยมต้นตอนที่ตอบปัญหาอาเซียนควิซรอบสุดท้ายนะครับยากหรือไม่ยากไม่รู้นะตอบคำถามกันมาแล้วกันนะครับผู้ฟังวันนี้ผมขอบคุณพี่อู๋มากๆเลยนะครับเพราะเอิญเสียดายมันเวลาน้อยของรายการนะครับมีแค่ครึ่งชั่วโมงวันหลังเชิญมาอีกได้ไหมครับขอบคุณมากเลยนะคะน้องออฟ